สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะฮ์มะดุฮูวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานความสรณรมัดจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกพระผู้อภิบาลผู้ทรงให้เรามีชีวิตพระผู้อภิบาลผู้ทรงให้ปัจจัยยังชีพพระผู้อภิบาลผู้ทรงให้กำลังวังชาให้ร่างกายมันสมองให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เรานั้นได้เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาบทหนึ่งที่เรานั้นจะขออย่างเรียกว่าขออยู่บ่อยครั้งจะก่อนสลามหรือว่าสลามแล้วก็ตามนะครับอัลลอฮุมมาอินนีโออัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดช่วยเหลือฉันอาอินนีอาลานัฟซิกะในเรื่องราวในชีวิตของท่านนะครับอาลานัฟซิกอัลลอฮุมมาอินนีโออัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงช่วยเหลือฉันในการที่ฉันนั้นจะได้ทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลซิกริกาวะชุกริกาวะฮุสนิอิบาดะติกาในเรื่องราวอัยนีนะครับในเรื่องราวช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างอัลซิกริกาบนการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนการที่เราเรียกว่าอิบาดะต่อบนเรื่องราวของการขอบคุณรู้กตัญญูต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เรานั้นจะได้มีอิบาดะที่สวยงามนะครับก็ต่างๆนานาเหล่านี้นะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงช่วยเหลือพี่น้องแล้วก็ปกปักรักษาให้พี่น้องเนี่ยนะครับได้ทําอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างครบถ้วนและก็สมบูรณ์อินชาอัลเลาะห์พี่น้องผู้มีอีหม่านครับหะดีษในวันนี้นะครับรายงานจากซาเลมอันซาเลมซึ่งเป็นเมาลาเป็นบุคคลที่อยู่ในบ้านหรือเป็นทาสนะครับในบ้านของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรซาเลมเนี่ยนะครับก็ได้รายงานหะดีษนะครับจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุซาเลมก็เท่ากับเป็นตาบีอีนท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเป็นลูกชายของท่านอุมัรก็เป็นซอฮาบะห์นะครับท่านอุมัรอิบนุคอฏอบนั้นเป็นซอฮาบะห์อยู่แล้วนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงพอพระทัยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับแล้วก็ท่านอุมัรอิบนุคอฏอบส่วนซาเลมเนี่ยเราจะขอดูอาว่ารอฮิมะฮุลลอฮ์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเมตตาท่านซาเลมด้วยเถิดนะครับอันอบีฮิจากคุณพ่อของเขาก็คือท่านอุมัรอิบนุคอฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่ากอลาได้กล่าวว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูอัตินีอันอะฏออะโดยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ท่านอุมัรได้รายงานนะครับแล้วก็เป็นประจักษ์ชัดของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรผู้เป็นบุตรชายด้วยได้บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ให้นะครับให้นะได้ให้กับฉันเนี่ยอัลอะฏอก็คือความช่วยเหลือคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เก็บจะเป็นเงินเป็นอะไรก็แล้วแต่ทรัพย์สินส่วนนึงมอบให้กับท่านอุมัรอิบนุคอฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุฟะอะกูลุปรากฏว่าท่านอุมัรอิบนุคอฏอบเนี่ยนะครับได้บอกว่าอาติฮิมันฮุวะอัฟกอรุอิไลฮิมินนีปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าท่านอุมัรเนี่ยกับเป็นผู้ที่ปฏิเสธแล้วก็บอกว่านะครับบอกว่าอะไรครับบอกว่าอาติฮิทรัพย์สินดังกล่าวที่นบีเนี่ยกำลังจะมอบให้กับฉันเนี่ยนะท่านเนี่ยเอาไปให้กับคนที่มีความต้องการมากกว่าฉันเถิดนี่คือสิ่งที่เป็นประจักษ์ชัดของท่านอุมัรอิบนุคอฏอบนะครับท่านอุมัรอิบนุคอฏอบ
ก็บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเอาเรื่องดังกล่าวเอาความช่วยเหลือดังกล่าวไปให้คนอื่นเถอะเพราะคนอื่นอาจจะมีความต้องการมากกว่าตัวฉันฟะกอละท่านนบีก็กล่าวว่าคุดฮูนี่ท่านนบีพูดก่อนนะครับว่าคุดฮูอุมัรจงเอามันไปเถิดก็คือนบีให้เนี่ยเอาไปนะครับอิดาจาอักมินฮาซันมานชัยอุนเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีทรัพย์สินส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยนำเอามาให้กับท่านเนี่ยท่านเอาไปนะครับวะอันตะกอยรุมุสวะอันตะกอยรุมุสริฟินวะลาซาอิลินแต่ในสภาพที่ท่านเนี่ยตัวของท่านเนี่ยอันนี้ท่านนบีเน้นย้ำในฐานะคนที่รับของฮาดียะอะไรทั้งหลายหรือว่ารับความช่วยเหลือเนี่ยหรือว่ารับสิทธิโดยชอบธรรมของทางรัฐบาลทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะผนวกคุยได้หมายถึงว่าท่านเอาไปเถิดก็คืออะไรที่เป็นสิทธิ์ของเราที่เราควรจะได้รับจากประเทศชาติจากบ้านเมืองจากสังคมเนี่ยที่เขามีกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนแบบนี้แม้ว่าเราอาจจะไม่มีความต้องการแต่ท่านก็เอาไปได้ไม่ได้หมายความว่าเขามองในประเด็นว่าเป็นความยากจนหรือความข้นแค้นหรือความอยากได้แต่ประการใดแต่ก็สิ่งหนึ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยในมานากิบของท่านหมายถึงว่าในส่วนที่เป็นชีวประวัติของท่านเนี่ยท่านอุมัรอิบนุคอตอบท่านเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่สมถะเป็นบุคคลที่อยู่แบบสมถะอยู่น้อยกินน้อยและอยู่เพื่ออามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งวันหนึ่งมีกษัตริย์คนหนึ่งเนี่ยนะครับมาที่ประเทศมาในรัฐอิสลามต้องการที่จะเจอกับท่านอุมัรอิบนุคอตอบแล้วก็เห็นคนเนี่ยนอนกันอยู่แยกไม่ออกเลยว่าคนไหนคือเจ้าเมืองคนไหนคือคอลีฟะคนไหนคือคนธรรมดาทำไมอ่ะเพราะอุมัรก็ใส่เสื้อเหมือนกับคนปกติไม่ได้สวมเสื้อผ้าที่มาจากหรูหราแสดงออกซึ่งความแตกต่างไม่ใช่เป็นคนปกติแม้กระทั่งนะครับวันที่ท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยนะครับไปรับกุญแจที่ไบตุลมักดิสปรากฏว่าลาที่พาหนะที่ขี่ไปเนี่ยต้องสลับกับซอฮาบะอีกคนนึงที่จะต้องขี่ไปด้วยพอใกล้ถึงไบตุลมักดิสที่เขาเนี่ยนะครับจะไปรับที่อุมัรเนี่ยในฐานะคอลีฟะคนที่สองเนี่ยจะรับกุญแจเป็นความสำเร็จเป็นความยิ่งใหญ่ของอิสลามเป็นอย่างไรครับคนที่ขี่เนี่ยต้องเป็นซอฮาบะอีกคนหนึ่งปรากฏว่าเป็นผลัดเวรของเขาต้องจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเขาต้องให้ผู้นำขี่นี่ผู้นำสลับกับผู้ตามนะขี่กันไปขี่กันแบบนี้ถึงระยะหนึ่งผู้นำขี่อีกระยะหนึ่งผู้ตามขี่อยู่กันแบบนี้จนกระทั่งแยกกันไม่ออกพอใกล้ถึงประตูเมืองปรากฏว่ามันถึงคิวของผู้ตามที่ขี่แต่อุมัรเป็นคนจูงคนที่มอบกุญแจให้นึกว่าคนที่อยู่บนลาคนที่อยู่บนอูฐคนที่อยู่บนพาหนะเนี่ยคนนั้นคือผู้นำไม่ใช่เป็นคนจูงเนี่ยเป็นผู้นำเห็นไหมครับรัฐอิสลามหรือคอลีฟะของอิสลามผู้นำของอิสลามนั้นไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ใดๆในดุนยาเลยและไม่ได้แสวงหาสิ่งที่เป็นความเพลิดเพลินหรือความสะดวกในการดำรงชีวิตเลยขออย่างเดียวให้ได้อยู่ในพระพักของอัลลอฮฺสุภาโนะตาลาขออย่างเดียวให้ได้อยู่ในการดูแลของอัลลอฮฺสุภาโนะตาลาท่านอุมัรอิบนุคอตอบนี่นะครับท่านจึงบอกกับท่านนบีว่าอาอติฮีมันฮุวอัฟกอรูอิไลฮิมินนีเอาความช่วยเหลือดังกล่าวเนี่ยไปให้คนอื่นที่เขามีความต้องการมากกว่าตัวฉันท่านนบีบอกว่าคุซฮูเอาไปเถอะอุมัรอิซยาอักมินฮาซันมาลิชัยอุนเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากทรัพย์สินเนี่ยเอามาถูกนำเสนอให้กับท่านเป็นสิทธิของท่านโดยชอบธรรมเนี่ยท่านก็เอาไปว่าอันตะกอยรุมุสริฟินวะลาซาอิลินในสภาพที่ท่านไม่ได้เป็นคนละโมบโลภมากและท่านก็ไม่ได้เป็นคนขอด้วยมาชาอัลลอฮ์ให้อุมัรเอาไปและท่านนบีก็บอกว่าฟาคุซฮูฟาตามาวิลฮูนะครับฟาตามาวิลฮูแปลว่าให้เอาทรัพย์สินดังกล่าวหรือว่าของที่เราได้ส่วนดังกล่าวนะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวให้เกิดประโยชน์กับตัวเองฟะอินชิตะกุลละเอาไปให้หมดถ้าท่านต้องการก็เอาไปให้หมดหมายถึงว่าสิ่งดังกล่าวเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้หมดเขาแบ่งสรรปันส่วนให้เท่าไรเอาไปให้หมดถ้าหากว่าท่านต้องการ
วะอินชิตะตศอดดักบิฮิหรือว่าท่านเอาไปแล้วท่านเอาไปแล้วท่านก็สามารถเอาไปทำซอดากะฮ์ต่อได้ไม่ได้เสียหายแต่ประการใดมันไม่ใช่ฮะดียะฮ์ที่เป็นเรื่องราวเฉพาะเจาะจงเช่นเป็นฮะดียะฮ์ของคนคนหนึ่งที่รักคนคนหนึ่งนะครับแล้วก็มอบฮะดียะฮ์ให้เป็นการเฉพาะอันนั้นน่ะศาสนาเนี่ยนะครับอิสลามเนี่ยส่งเสริมว่าเมื่อได้รับฮะดียะฮ์เป็นการเฉพาะแล้วไม่ควรจะไปขายไม่ควรจะไปฮะดียะฮ์ต่อแต่อันนี้เป็นฮะดียะฮ์ที่เป็นภาพรวมที่สามารถให้กับใครก็ได้และให้เท่าๆกันเหมือนๆกันแบบนี้เราสามารถรับได้รับเสร็จถ้าเกิดเราไม่มีความต้องการเราก็ฟาตอซอดดักบิฮีเอาสิ่งที่เราได้รับเนี่ยไปตอซอดดักไปซอดอกะต่อก็ได้ไปบริจาคต่อก็ได้ท่านนบีบอกอย่างนั้นนะครับในสภาพที่อะไรครับฟาลายุติบิอูฮูนัฟซุนัฟซากะโดยที่มีท่านมีความรู้สึกว่าไม่ได้ตะขิดตะขวงหรือไม่ได้ผูกพันกับเรื่องสิ่งที่เรานั้นได้กระทำไปหรือของที่เรานั้นได้บริจาคไปนี่ก็คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าท่านนบีนั้นต้องการที่จะให้ซอฮาบะห์ของท่านนั้นได้มีมิติในความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาก็ถูกต้องไปด้วยหลายคนอาจจะไม่เคยรู้เรื่องนี้และอาจจะไม่เคยรู้ว่าอ๋อมันมีเรื่องราวแบบนี้ด้วยหรอท่านซาเลมก็กล่าวว่ากอละซาลิมุนซาเลมก็กล่าวต่อไปว่าฟากานะอับดุลลอฮ์ลายัสอะลูอะฮะดันชัยอะบอกถึงลูกชายเมื่อกี้เราคุยเรื่องคุณพ่อนะหมายถึงท่านอุมัรบินคอตตอบที่ท่านไม่เคยขอเขาเรียกว่าเป็นคนที่สมถะเป็นคนที่ประมาณตัวเป็นคนที่อยู่น้อยกินน้อยเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะแยกออกได้ว่าอันนี้คนจนอันนี้คนรวยอันนี้ผู้นำอันนี้ผู้ตามแยกกันไม่ออกทำไมอ่ะเพราะมันเหมือนกันไปหมดและไอการที่จะมาแยกเนี่ยก็ไม่ใช่วิถีทางที่เราบรรดาคอลีฟะห์ทั้งหลายเขาได้ทำกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับท่านซาเลมก็รายงานบอกว่าก็ละซาลิมุนผู้รายงานหะดีษนะครับที่รายงานจากที่เป็นบุคคลที่อยู่ในบ้านของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรหรือว่าเป็นเมาลานะครับของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรฟากานะอับดุลลอฮ์ปรากฏว่าซาเลมได้รายงานปรากฏรายงานว่าปรากฏว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยนะลายัสอะลูอะฮะดันชัยอะเขาเนี่ยไม่เคยขอเรื่องหนึ่งเรื่องใดกับใครเลยเขาก็เหมือนคุณพ่อเขาอ่ะนะก็คือเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่จะมาขอเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเนี่ยจะไม่ออกจากปากของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรผู้เป็นบุตรชายเลยนี่เป็นผลจากการที่มีพ่อที่เป็นผู้ที่มีความสมถะไม่มีความละโมบโลภมากหรือไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆในดุนยานี้ทั้งหมดครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับเขาเป็นคนที่มาตอนที่ท่านอุมัรเนี่ยแจกของให้กับประชาชนก็คือน้ำมันที่เป็นเนยเนี่ยนะครับปรากฏว่าในขณะที่แจกเนี่ยนะครับน้ำมันหรือว่าเนยดังกล่าวเนี่ยมันก็บางครั้งมันหยดลงมาและเด็กคนนี้อยู่ใต้ภาชนะที่ใช้ตักน้ำมันเนยพอดีนะครับจนกระทั่งหน้าของเขาเนี่ยนะครับช้ำไปหมดเลยผมของเขาเนี่ยมันขับเลยนะครับด้วยกับเนยหรือว่าสิ่งที่ท่านอุมัรได้แจกท่านอุมัรใช้ให้เด็กน้อยคนนั้นเนี่ยนะครับไปโกนศีรษะแล้วก็นำผมของเขานั้นมาชั่งแล้วก็ให้บริจาคเป็นเงินถามว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นอันเนื่องมาจากว่าท่านอุมัรท่านให้เหตุผลบอกว่านั่นคืออะไรครับเนยดังกล่าวที่อยู่บนศีรษะและเปื้อนแล้วก็อยู่บนผมของท่านเนี่ยนั่นคือทรัพย์สินของมุสลิมที่ไม่สามารถฮาลาลให้แก่กันและกันได้เป็นทรัพย์สินส่วนรวมท่านเมื่อได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดไปโดยไม่ชอบทำไม่สามารถนะครับต้องเอาผมดังกล่าวไปชั่งแล้วก็บริจาคเป็นเงินออกมานี่คือคำสั่งของท่านอุมัรบินคอตตอบที่เป็นบุคคลที่มีความระมัดระวังสูงมากๆครั้งหนึ่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นี่นะครับนั่งคุยกันในมัสยิดแล้วก็ใช้ตะเกียงเนี่ยนะครับที่มาจากน้ำมันของประเทศเนี่ยคือตะเกียงที่จุดเนี่ยก็เติมน้ำมันเป็นทางการในส่วนกลางท่านอุมัรเนี่ยเห็นคนเดินเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าเห็นคุยกันเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องศาสนาไม่ได้มาคุยกันเรื่องกุรอานเรื่องหะดีษ
ปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านอุมัรบอกว่าให้ดับตะเกียงเพราะนั่นคือทรัพย์สินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับพี่น้องที่เราจะต้องสำนึกที่เราจะต้องใช้ในสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ให้มันดีงามที่สุดเพราะนั่นคือสิ่งที่เรานั้นจะถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แน่นอนนะเป็นเรื่องราวที่ฝากกับพี่น้องนะครับไว้ด้วยนะครับท่านนบีท่านซาเลมก็รายงานบอกว่าฟะกานะอับดุลลอฮ์ลายัสอะลูอะฮะดันชัยอะปรากฏว่าอับดุลลอฮ์เนี่ยนะครับไม่เคยขอกับใครเลยในเรื่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเอ่ยปากขอเนี่ยไม่เคยปรากฏจากปากของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรวะลายารุดดุชัยอะอะตียะฮูมุตตะฟักุนอะลัยฮะดีษบทดังกล่าวบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมและผู้รายงานซาเลมก็บอกว่าและท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยท่านก็ไม่เคยปฏิเสธด้วยนะถ้าใครมาให้กับท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ก็คือสรุปว่าท่านไม่เอ่ยขอกับใครและท่านก็ไม่ปฏิเสธถ้าใครจะให้กับท่านอันเนื่องมาจากว่านี่แหละคำสั่งของท่านนบีการสั่งใช้การส่งเสริมของท่านนบีที่ท่านนบีบอกกับท่านอุมัรบอกว่าแม้ว่าท่านจะไม่มีความต้องการท่านก็สามารถที่จะคัดเลือกได้นะว่าท่านจะเอาอย่างไรนึงเอาไปทั้งหมดเลยเอาไปเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองก็เป็นเรื่องที่ฮาลาลสำหรับท่านหรือท่านเนี่ยจะรับไว้เนี่ยเพราะว่าท่านอยู่ในสภาพที่ไม่มีความละโมบโลภมากแล้วไม่ใช่ผู้ขอเนี่ยท่านสามารถรับได้และหรือว่าท่านจะรับเอาไว้ให้เกิดประโยชน์กับตัวของท่านเองครอบครัวของท่านสังคมของท่านหรือท่านจะไปซอดาเกาะห์ต่อก็ได้ให้เป็นประโยชน์กับตัวท่านโดยที่หัวใจของท่านไม่ได้ผูกพันกับสิ่งที่ท่านได้ให้ไปนี่ครับพี่น้องพอจะเห็นภาพนะว่ามาชาอัลลอฮ์หลักการของศาสนาเนี่ยเป็นหลักการที่ง่ายได้เพียงแค่พิเคราะห์พิจารณาพิกนิดเดียวเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเป็นผลบุญหรือเป็นผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวหรือว่าสิ่งที่เขาจะได้รับได้แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องพยายามที่จะกระทำอะไรด้วยตัวของเราเองต้องให้ห่างไกลที่สุดจากการที่จะไปขอจากคนนั้นขอจากคนนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเราแต่ถ้าหากว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะได้จากประเทศชาติของเราสิทธิของเราที่พึงมีพึงได้กับประเทศชาติอันนี้สามารถที่เราจะทำได้เรารับเอาไว้ทั้งหมดดังเช่นคำพูดของท่านนบีก็ได้และเอาเป็นประโยชน์กับตัวเราหรือเราจะไปบริจาคต่อก็ได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดถ้าทุกคนเขาทุกบ้านเรือนเขาได้รับแบบนั้นเราก็เอาไปให้กับคนที่เราก็มองดูในตัวเราว่าให้เอาไปให้กับคนที่มีความต้องการมากกว่าเราก็ได้นี่คือสิ่งที่เป็นหลักธรรมคำสอนของอันอิสลามหวังว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับจะเป็นประโยชน์กับท่านนะในการดำรงชีวิตกับเรื่องราวเหล่านี้ผมเชื่อว่าอินชาอัลลอฮ์เรื่องหะดีษลักษณะแบบนี้ก็อาจจะไม่มีใครอ่านกันบ่อยนักเพราะว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในภาวะที่จำเป็นจะต้องอ่านเรื่องราวเหล่านี้ก็อาจจะพูดคุยกันเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ชัดเจนก่อนนะครับส่วนลักษณะรายละเอียดแบบนี้อินชาอัลลอฮ์ก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องแล้วก็เป็นทางแก้ไขที่ถูกต้องได้ด้วยอินชาอัลลอฮ์ญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับพี่น้องที่ติดตามรายการวจนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับกับรายการดังกล่าวนะครับอินชาอัลลอฮ์ในหัวข้อเรื่องต่อๆไปที่ผมจะนำเสนอกับพี่น้องอะกูลุกอลิฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมิกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูกานะกัฟฟาระวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air